สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมดันดอนนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันในเกมเมลนะครับไม่ใช่ครับเราอยู่กันในเกมเดิมนั่นแหละนะครับกับเกมที่มาชื่อว่าซูโกโนฮิหรือเปล่าซูโกโนฮินะครับนั่นแหละนะครับก็ตอนมันเขียนว่า The Cat Ghost นะครับผมแต่ว่าไอตอนนี้นี่มันไม่ใช่เดโมนะครับผมคือมันมีแค่ไอตอนรถไฟตอนที่แล้วอ่ะคือเดโมแต่ไอตอนเนี้ยมันไม่ใช่เดโมครับท่านผู้ชมไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเราลองกดเข้าไปเล่นดีกว่านะครับเห็นหน้าแมวนี่แล้วแบบรู้สึกยังไงไม่รู้อะมันไม่น่ากลัวเลยเสียงโอเคไม่น่ากลัวหรอกไม่คำเตือนด้วยนะครับผมแต่ผมแปลไม่ออกอะ เดี๋ยวจะลองแปลให้นะครับผมนะเป็นคำเตือนนะเนี่ย how to stroll อะไรเนี่ยยุยมีเสียงแมวด้วยอะไร you can hold touch to walk อ๋อให้เรากดก็เหมือนเดิมนะครับผมกดลูกศรเหมือนเดิมเลยนะครับโอเคป่ะอ๋อก็สเปซบาร์นะครับเฮ้ยเป็นตอน the cat ghost นะครับผมผีแมวเหรอหุยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ เราเป็นแมวเฮ้ยเราเป็นแมวเราไม่ได้เป็นคนนะครับเฮ้ยเสียงอะไรเอ่ยไม่ต้องนะเรากดสเปซบาร์ก็ได้ท่านผู้ชมเนี่ยผมกดสเปซบาร์ค้างเลยเนี่ยได้เหมือนกันนะกดลูกศรดีกว่า กดอะไรก็ช่างเฮ้ยเราเป็นแมวนะครับเสียงอะไรเนี่ยน่ารำคาญจริงๆเลยอุ้ยเฮ้ยเนาะรถมอเตอร์ไซค์ขี่ผ่านนะครับแค่นี้ก็ตกใจปะโถไม่ได้ตกใจนะครับเมื่อกี้นี้ตกใจแบบเฟกๆเลยเมื่อกี้เฮ้ยมีเสียงแมวอ่ะท่านผู้ชมอันนี้เราเป็นแมวปกติแล้วเหรอฮะเสียงแมวที่ไหนเนี่ยทัชอ๋อหันไปโอเคยังไงไปดิไปต่อเหรอโอเคหันไปก็ไม่มีอะไรนะครับยังไงก็เดินไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเฮ้ยมันแรงอะไรเกาะควรนั่นนะอย่าบอกนะมีอะไรโผล่มันต้องรู้นั่นน่ะอ๋อไม่มีครับไม่มีโอเคเฮ้ยรูนี้หรือเปล่ามีอะไรออกมาไหมไม่มีนะครับผีแมวมันเป็นผีแบบไหนอะเป็นแบบแมวดำเหรอแมวสีดำเหรออืมตัวที่เราเล่นน่าจะเป็นผีเอ้ยไม่ใช่เป็นแมวนี่แหละนะครับแต่ do not enter ห้ามเข้าไปเลยเฮ้ยไม่เสียงสิงสาวไม่น่ากลัวเลยไม่ทำอะไรผมก็ไม่ได้ครับนะโอ้โหมันแต่เสียงมันเริ่มอัดหูแล้วตอนเนี้ยอะไรอีกเนี่ยเฮ้ยมองอีกแล้วได้มองไปก็ได้ไม่เห็นมีอะไรเลยฮัลโหลไม่มีอะไรเลยไม่ยืนเฮ้ยอะไรอ่ะอยู่ดีก็อ้าปากอะไรอ่ะง่วงนอนเหรอเมียวน่าจะง่วงนอนนะครับไม่มีอะไรหรอกวันต่อมาโอ้โหทำไมเสียงมันต้องดังขึ้นตอนนี้ตลอดเลยผมเกลียดมากเลยเวลาเสียงมันดังขึ้นอย่างเงี้ยทั้งที่ผมลดเสียงเบาสุดๆแล้วอะมันยังขนาดเนี้ยที่เดิมใช่ไหมเนี่ยที่เดิมเลยโอ้ยเสียงเดิมเลยอะเสียงเดิมเลยนะครับผมมาดูซิว่าวันที่2นี่มันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างดูซิว่าแมวนี่มันจะรับรู้อะไรได้บ้างนะผมเมลน่าจะแบบมีจิตสัมผัสหรือเปล่าสัมผัสได้ว่ามีผีแถวๆนี้อะไรอย่างเงี้ยอะไร water bottle อะไร bottles นั่นแหละนะก็น่าจะเป็นขวดน้ำแหละนะที่เก็บขยะขวดน้ำอุ้ยแมลงอะไรเนี่ยบินมาอุ้ยยขนาดเมลยังตกใจอ่ะขนาดเมลยังตกใจเลยท่านผู้ชมจะไม่ให้ผมตกใจได้ไงรอบนี้จักรยานทำอะไรผมไม่ได้ไม่
อุ้ยอะไรอีกเนี่ยละเฮ้ยรอบนี้มีขยะท่านผู้ชมมีขยะมาขวางวันแรกนี่มีไม่มีขยะแบบนี้มาทุกคนฟังครับเสียงแมวเสียงแมวแมวผมว่าแมวผีแน่เลยยู้ยนี่หยุดว้าวหยุดร้องเลยแล้วไป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 ต่อไม่มีอะไรหรอกแค่แมวทั่วไปนี่แหละนะเฮ้ยเราผ่านไปได้เฮ้ยอะไรอ่ะอะไรเมื่อกี้อะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรอ่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้มันเป็นเหมือนหน้าแมวเลยเฮ้ยไหนๆเอาอีกละเอาอีกแล้วเนี่ยเสียงแบบนี้เนี่ยไม่ชอบเลยมาที่เดิมนะครับเฮ้ยทำไมรอบนี้มืดจังอะเฮ้ยรอบนี้มืดอะเฮ้ยเหมือนเดิมเลยครับแต่เพิ่มเติมคือมันมืดอะมันเริ่มมืดอะคือมันไม่เชิงว่ามืดอะแต่ว่ามันรู้สึกคึมๆไงมือแมวก็เอาแค่มือแมวก็เอาเหรอฮะแค่มือแมวก็เอาปัดโทอะโอ้โหอ๋อดมเอาดมมีการดมมีการแบบดมนะครับผมโอเคมุดท่อเลยเนี่ยหรืออะไรเนี่ยอ๋อมุดลงใต้ท้องรถโอ้โหรถจะเพิ่งออกนะระวังนะเจ้าแมวเหมียวระวังนะยื้อฮุยเมื่อกี้นี่แมวผีใช่ไหมแต่ก็ทำอะไรผมไม่ได้เหมือนเดิมนะครับโอ้ยขอแบบน่ากลัวน่ากลัวกว่านี้หน่อยดิมันไม่น่ากลัวโอ้แค่นี้เองเหรอไม่น่ากลัวเลยไม่เห็นจะน่ากลัวเลยไม่ๆขอแบบแรงๆอ่ะได้ไหมขอแบบแรงๆอ่ะมันยังไม่น่ากลัวพออ่ะเฮ้ยนั่นไงมาอีกแล้วนะมาอีกแล้วท่านผู้ชมอุ้ยล้อรถมีสนิมเขลอะครับตอนนี้เริ่มมีสนิมเขลอะไม่เสียงแมวนี่มันก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยเนี่ยนะครับทำอะไรผมไม่ได้ครับท่านผู้ชมต้องลองมาเล่นเองผมอยากรู้อยากรู้จริงๆนะครับผมเลยมาเล่นอยากรู้ว่าเกมมันน่ากลัวผมเลยลองแบบนั่นแหละเพิ่มลงในสิ่งที่ผมอยากได้นะครับในสตรีมผมรอตัวเต็มอยู่นะรอตัวเต็มอยู่นะผู้สร้างอันนี้ก็ทั่วๆไปนะครับแมวก็จะทำอย่างนี้ตลอดนะครับก็จะแบบเลียแขนเลียขาตัวเองนั่นแหละนะครับไม่รู้ทำไมเหมือนกัน หน้านี่คือแบบไม่ได้เฮ้ยมันไม่ได้ทำแบบว่าคือมันไม่แสดงความรู้สึกน่ากลัวมาเลยอะสำหรับผมนะมันไม่ได้ทำให้ผมกลัวเลยอะคือแค่หน้าเมลที่มันแบบยังไงอะมันนั่นแหละช่างมันเถอะนะเฮ้ยมืดอีกแล้วเนี่ยมันมืดกว่าเดิมเลยตอนเนี้ยแล้วตอนนี้ตัวเราคือแบบเหมือนไม่ได้ลืมตาเลยอะแล้วเสียงรอบข้างตอนนี้ก็เปลี่ยนไปโหเดือเหือเหือเหือรู้สึกไม่ไหวแล้วจอมเมลว่าไปนอนดีกว่าไหมเนี่ยมาอีกแล้วโผล่มาทำไมเนี่ยน่ากลัวก็ไม่น่ากลัวยังจะโผล่มาอีกเฮ้ยแต่ถ้าเป็นชีวิตจริงน่าจะน่ากลัวนะผมว่านะแต่นี่มันแค่เกมนะผมเลยไม่กลัวชีวิตจริงผมอาจจะกลัวก็ได้ถ้าเป็นชีวิตจริงผมก็กลัวนะคือแบบบรรยากาศแบบเนี้ยมาเดินคนเดียวเนี่ยคือมาเดินคนเดียวอะแต่นี่ไม่ใช่คนไงนี่คือแมวยูทำเหมือนเจ้าแมวนะครับเหมือนที่แมวมันทำอะอะไรอีกเอาอะไรอีกเนี่ยฮะมีอะไรอีกเอามาให้หมด
ความน่ากลัวมีอยู่แค่นี้เองเหรอความน่ากลัวมีแค่นี้จริงๆเหรอแล้วมันทำอะไรผมไม่ได้อะทำอะไรผมไม่ได้แค่เมลแค่เมลเองไม่อะไม่อะทำอะไรผมไม่ได้หรอกเฮ้ยทำไมผมเล่นเกมผีแล้วผมจะหัวร้อนทำไมเนี่ยไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันคือผู้หญิงเห็นเอ้ยนั่นไงเนี่ยมันหน้านะเห็นไหมนะท่านผู้ชมนั่นจะเป็นหน้าแมวนะเออผมว่าน่าจะเป็นหน้าแมวแหละหน้าแมวที่ไม่น่ากลัวซะเลยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรมีเสียงคนวิ่งมาเหรอโอ้แมวผีเฮ้ยเราแมวด้วยกันแมวด้วยกันอย่ามาหลอกกันแบบนี้สิเออแมวด้วยกันไม่น่าจะหลอกกันหรอกเนอะเออมาทักทายกันนะครับแค่นั้นแหละเออแมวผีตัวนี้มันมาทักทายเรานะครับเพราะเราเป็นหมีเอ้ยเป็นแมวเหมือนกันนะครับเฮ้ยเฮ้ยแต่ถ้าผมตั้งใจฟังเสียงจริงๆนี่คือมันน่ากลัวนะท่านผู้ชมลองตั้งใจฟังเสียงดิเนี่ยมาอีกแล้วโอ้นี่คือความน่ากลัวของเกมนี้ที่ไม่น่ากลัวซะเลยแต่เสียงซาวนี่ผมบอกเลยว่าใช้ได้นะครับน่ากลัวอยู่นะเสียงซาวทำผมแบบเสียงซาวทำผมน่ากลัวอยู่นะทำผมหลอนอยู่นะแต่ไม่ถึงกับขนลุกผมเกลียดไอ้เสียงนี้มั้งดิเสียงนี่มันจะดังอะไรขนาดนั้นเนี่ยมันดังขึ้นเรื่อยอ้าวเฮ้ยพวกเฮ้ยอ้าวเหมือนเดิมแล้วทำไมตอนนี้เดินแปลกๆเดี๋ยวเมื่อยแล้วเหรอเฮ้ยเฮ้ยโอ้มาเป็นฝูงเฮ้ยนี่เรียกเพื่อนมาเหรอโอ้นี่เรียกอ๋อไปแล้วเฮ้ยมีคนมีคนเลยมีแมวมาจ้องเพื่อนมาจ้องแล้วเพื่อนชวนเราไปเล่นด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยมีแมวตาแดงเฮ้ยโหแล้วทำไมเฮ้ยเฮ้ยอะไรโอ้โหนี่มันเล่นซ่อนหากันเรื่องอะไรเนี่ยโอ้โห my god เอออ่าแล้วทำไมแมวอย่างเราไม่ไปนอนมาเดินอะไรก็จื้อโอ้โหรอยตีนแมวเต็มเลยแล้วก็แบบตาแดงมาเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโหไม่น่ากลัวเลยไม่น่ากลัวเลยโผล่มาดิโผล่มาไม่โผล่มาโอ้ยแค่นี้เองเนี่ยไม่น่ากลัวเลยอันนี้คือแบบผมเอาแบบความรู้สึกจริงๆเลยคือมันไม่น่ากลัวผมยังไม่รู้สึกแบบกลัวเลยตอนนี้นะเกมอะไรก็เอามาเลยเกมผีอะไรอ่ะผมไม่กลัวหรอกจริงHome Sweet Home Sweet Home Phasmophobia นู่นนี่เอามาเลยยืมเมื่อกี้ก็ไม่ได้ตกใจนะเมื่อกี้นี้ผมแค่โมจะพูดนะเลยแบบตกใจไปนิดนึงนะเฮ้ยนี่มันเล่นซ่อนหากันจริงๆด้วยเนี่ยสงสัยน่าจะมาชวนเรานะครับชวนเราไปเล่นซ่อนหาด้วยนะครับเออแต่เราไม่อยากเล่นนะครับผมเออก็เลยแบบเรียกพวกมานะเพื่อที่จะมาลุมกระตือบเราอะไรประมาณหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมแต่งเอาเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นพูดเล่นนะพูดเล่นนะพูดเล่นนะแค่แต่งเรื่องโหใจเย็นเย็นดิฮะมองขึ้นอีกแล้วเหรอรอบนี้ผมว่ามีอะไรแน่นอนมองขึ้นไปและแมวตัวนั้นได้พบเจอกับอะไรไม่รู้ที่เป็นหน้าแมวหน้าแมวอะไรก็ไม่รู้อะฮะเอ๊ะทำไมผมไม่กลัวเฮ้ยขอเกมที่มันน่ากลัวกว่านี้หน่อยดิจะน่ากลัวเลยกล้วยกล้วยอ่ะท่านผู้ชมเกมง่ายง่ายกล้วยกล้วยแล้วก็ไม่น่ากลัวด้วยมาคาสิโนเหรอเนี่ยโอ้โหแค่คาสิโนเองเฮ้ยกระจอกมากอะไรเนี่ย Have you seen this cat
้าคุณเห็นแมวนี้อะไร please contact ให้รีบแจ้งเราเอาไม่เอากลายเป็นว่าแมวหายครับคือตัวเราที่เราเล่นแมวนี่แหละเราเล่นแมวตัวเนี้ยเมื่อกี้แล้วตอนนี้เขาแจ้งว่าแมวหายนั่นไงเห็นไหมบอกแล้วว่าให้เล่นซ่อนแอบโอ้ยแมวตัวนี้ไม่เล่นซ่อนแอบกับเพื่อนเห็นไหมเพื่อนเอาไปซ่อนเลยเป็นไงล่ะ เอาละนี่น่าจะจบแล้วมั้งเนี่ยเนาะน่าจะจบแล้วแหละผมว่านะก็สลับเกมสุกุโนฮินะครับกับตอน The Cat Ghost เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมก็เป็นแนวแบบเป็นสั้นๆเหมือนกันเลยนะครับผมแต่ว่านั่นแหละมันไม่ได้สั้นเหมือนตอนที่แล้วนะครับผมตอนที่แล้วมันคือเดโมแต่อันนี้มันไม่ใช่เดโมนะครับผมอันนี้คือมันเล่นมันจบเลยนะครับผม แต่ทำไมผมไม่กลัวหรือผมเล่นเกมมาผีมาเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่ไงแมวผีเนี่ยมันเดินออกมาละอันนี้ตัวเราป่ะเนี่ยฮะตัวเรากลายเป็นผีเหรอโดนหลอกจนตายเหรอหรือว่ายังไงโดนแบบเสียชีวิตเลยฮะโอ้โหแค่นี้เองเหรอ yes อะไรเนี่ยเอายังไม่จบเหรออะไรเนี่ยอัมซายานอะไรสักอย่างอะไรเนี่ยตอนใหม่เหรอมีบอกแล้วว่าเข้าตอนใหม่เหรออ๋อจบแล้วโอเคนึกว่าจะมาต่อนึกว่าจะมาเล่นกันต่อโอเคนะครับผมนะก็สลับเกมนี้นะครับผมซูโกโนฮินะครับผมก็มีประมาณนี้แหละนะครับผมคือมันไม่ได้ทำให้ผมน่ากลัวเลยนะครับแต่ว่าผมยอมรับนะว่าเสียงซาวมันน่ากลัวจริงเนี่ยแต่ผมเล่นมาคลิปที่แล้วกับคลิปนี้เนี่ยยังไม่มีคลิปไหนที่ขนลุกเลยนะครับไม่มีคลิปไหนผมทำให้ผมขนลุกได้เลยโอ้เกมอะไรไม่น่ากลัวเลยแต่ว่าก็สนุกดีนะครับนะชอบหน้าแมวมันดีนะครับชอบหน้าแมวดีนะไอหน้าแมวตัวนั้นอ่ะนั่นแหละชอบดีชอบนะครับผมก็ใครอยากลองเล่นเดี๋ยวผมก็จะทิ้งรีวิวตัวละล่างคลิปนะครับผมนะคลิปหน้าเดี๋ยวผมก็จะมาเล่นตอนต่อไปให้ดูนะเพราะว่ามันมี3ตอนไงตอนแรกผมก็เล่นไปแล้วก็คือตอนรถไฟซึ่งมันเป็นเดโมแล้วก็อันนี้ The Cat Ghost ซึ่งก็คือผีนะผีแมวนะครับผมก็ไม่ใช่เดโมนะแต่เป็นแบบเล่นจบเลยก็คือจบแล้วตอนนี้นะครับก็คือกลายเป็นว่าตัวเรานั้นหายไปนะครับผมนะจะขอแมวก็ตามหานะครับแต่ผมว่าไม่เจอแล้วแหละนะครับโดนพวกผีแมวเนี่ยขย่ำขยี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่รอดแล้วแหละบอกแล้วให้เล่นซ่อนหากับแมวพวกนั้นปฏิเสธเฉยเลยโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวจะไปเล่นตอนต่อไปให้ดูนั่นแหละนะครับผมก็จะเป็นตอนที่3นั่นแหละตอนสุดท้ายนะครับผมแล้วก็เหลือแค่รอตัวเกมเต็มออกมานะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะครับผมนะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ